ทุกคนขอให้เบิ่งต้นกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้ต้นนี้นะบานตั้งแต่ปีใหม่พุ่นน่ะค่ะยังบ่ทันได้ร่วงโรยอยู่ค่ะทุกคนงามโดนคักบานโดนคักแน่นะคะค่อยกลับมาจากเมืองไทยแล้วก็ยังอยู่ค่ะทุกคนยังบ่ทันได้ร่วงโรยเลยบ่ทันได้เหี่ยวเลยเบิ่งดูค่ะงามคักปากค่ะเฮาย่างออกไปเล่นข้างนอกไปย่างเล่นในป่านะคะมื้อนี้อากาศดีดีค่ะทุกคนบ่หนาวบ่ร้อนฝนบ่ตกแต่ว่าลมน่ะแห้งน่ะจักหน่อยค่อยก็เลยใส่เสื้อกันหนาวไว้นะคะกันสินุ่งเสื้อแขนสั้นก็เวลาลมแห้งๆมันก็เป็นเย็นๆอยู่สวยๆอยู่นะคะทุกคนอากาศดีอากาศเย็นสวยสวยทุกคนต้นดอกไม้ข่อยกะกำลังงามนะคะข่อยสิให้ทุกคนเบิ่งนะคะว่าต้นดอกฟินนะคะแล้วกะดอกอีหยังบ่ซื้อมันข่อยก็บ่รู้เบิ่งค่ะทุกคนสวยงามบ่คะนั่นแหละค่ะตะปอดตะแปรนี่นะคะกำลังจะออกนะนะคะทุกคนอันดอกเหลืองๆสีส้มๆนี่น่ะคือดอกฟินนั่นล่ะค่ะแต่ว่าเป็นยังจังค่อยบ่บานยังค่อยตูมค่อยบ่บานอย่าไปเบิ่งทางนู้นนะคะก็เบิ่งทางพี่ค่ะเบิ่งดูค่ะทุกคนดอกขาวๆนี่ก็สวยสวยเบิ่งค่ะอันนี้ก็กำลังตุ่มๆนะคะกำลังจะบานถ้าบานว่านี่ก็จะสวยนะคะแต่ข่อยบ่เข้าใจดอกอันนี้มันเป็นหยังยังค่อยเป็นจังซี่คือตกตอกมอกจังซี่นี่ค่ะดอกนี่คล้ายๆดอกฟินนะคะทุกคนแต่ว่ามันเป็นหยังคะบานออกหรือว่ามันจะบานเฉพาะยามแดดออกติเบิ่งค่ะดอกขาวๆนี่สวยสวยนะคะเบิ่งค่ะทุกคนนี่ค่ะดอกคือดอกฟินนี่แหละค่ะแต่ข่อยสงสัยแต่ว่าทำไมถึงบ่บานเป็นตุ่มๆนะคะบัดนี้ดอกอันนี้ก็เป็นแล้วนะคะดอกกันทั่วร้านเตาข่อยนี่นะคะป้าต้นทั่วร้านเตาน่ะอวบคักอวบแน่ค่ะทุกคนเพิ่นน่ะดอกก็เพิ่นน่ะค่ะทุกคนเบิ่งดอกเด้อเบิ่งดูค่ะทั่วร้านเตาปีนี้น่ะงามกว่าปีที่แล้วเลยค่ะเฮ้เฮ้ยันเนี่ยโอ้ยโอเคดูแค่ลีกระแดะทักสุเมเกฮาลูเบเลตาคุณนะโอเคทุกคนดอกไม้อันนี้ก็สวยนะคะเนี่ยตะกอนมองนี่นะก็จะมีแต่ต้นอันนี้ล่ะค่ะนี่มันต้นสูงๆมันนี่คือต้นต่ำเถอะพุ่นนี่นี่ล่ะค่ะจะเกิดอยู่ในป่าน่ะเยอะมากเลยนะคะทุกคนเบิ่งนี่เบิ่งต้นน่ะมะเขือเทศข่อยใหญ่เหรอแต่ต้นหมากพริกบ่ใหญ่ข่อยรู้ว่าเป็นยังบ่ใหญ่เพราะว่าทากมากินต้นหมากพริกแต่ว่าทากบ่กินต้นมะเขือเทศแม่ค่ะกินแต่ต้นหมากพริกเอ้ยแต่ว่าผักอันนี้งามงามนี่ผักตอดนี่ค่ะผักตำแยเบิ่งงามคักงามแน่มาเก็บเด้อผู้ใดอยากได้หลายคักงามหลายไปค่ะเฮาไปย่างข้างหลังบ้านนะคะย่างคุยกันเมื่อนี้ข่อยมีเรื่องกุ้มใจบอกให้ทุกคนฟังนะคะเรื่องที่ข่อยกุ้มใจก็เป็นเรื่องเปิดสร้างรายได้จาก Facebook นี่แหละค่ะเพราะว่า
ข่อยเคยโพสลงในเฟซบุ๊กบอกทุกคนนะคะว่าข่อยนะได้เขียนคำร้องไปเปิดสางรายได้นะคะรอ2อาทิตย์เขาให้รอ2อาทิตย์ครบ2อาทิตย์เป๊ะเลยนะคะทุกคนมื้อนี้เป็นมื้อวันศุกร์นะคะครบ14มื้อครบ2อาทิตย์เป๊ะเลยแล้วเขากับส่งอันนั้นมาบอกว่าเปิดสางรายได้ได้ว่าซั่นค่ะข่อยก็ดีใจข่อยเลยเข้าไปเบิ่งมีคลิปติดลิขสิทธิ์อยู่เยอะมากค่ะทุกคนข่อยเห็นแล้วข่อยก็ท้อใจนะคะคลิปเรานั่นน่ะมีแต่คลิปหลักแสนนะคะแล้วก็มีคลิปนึงที่400,000กว่านะคะที่ยอดวิวนะคะที่ข่อยเว้าเรื่องพ่อใหญ่ฝรั่งขับรถเลี้ยวใจร้อนนั่นล่ะค่ะนั่นก็หมายความว่าข่อยน่ะบ่ได้เงินจากคลิปยอดวิวหลายๆนะคะอันนึงก็แสนกว่าแล้วก็ 50,000 60,000 วิวน่ะบ่ได้จักอันเลยค่ะทุกคนมื้อนี้ข่อยทํางานไปข่อยก็เศร้าซอยไปน้ํานะคะแต่ว่ามาคิดเบิ่งแล้วก็เป็นความผิดของเจ้าของนี่แหละค่ะที่ลงดนตรีนะคะต่อไปก็อาจจะบ่ใครมีเสียงดนตรีนะคะก็จะพยายามที่จะบ่ใส่ดนตรีนะคะดนตรีเรานั่นข่อยก็เอามาจาก YouTube นะคะในช่อง YouTube เพราะว่าเขามีดนตรีแจกนะคะคั่นข่อยเอาไปโพสใน YouTube ดนตรีก็บ่ผิดลิขสิทธิ์นะคะแต่ถ้าข่อยเอามาโพสใน Facebook สิมันก็ติดลิขสิทธิ์นะคะทุกคนมื้อนี้ข่อยก็เลยเศร้าใจแน่นะคะบ่ได้จักบาทเลยนะคะแต่ว่าก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้เข้ามาเบิ่งแล้วก็เขียนคอมเมนต์น่ารักน่ารักให้มาดามบ้านนอกมีกำลังใจนะคะข่อยได้โทรไปได้ส่งข้อความไปถามน้องบีนะคะน้องบีเยอรมันที่แกทําเพจแล้วก็ได้เงินก่อนข่อยตั้งแต่หลายเดือนแล้วล่ะค่ะแล้วแกก็เล่นแนะนําให้ข่อยลบนะคะทุกคนบัดนี้นะข่อยก็บ่อยากลบนะคะสาเหตุที่ข่อยบ่อยากลบน่ะบ่แม่นว่าข่อยเสียดายยอดวิวเด้ค่ะทุกคนข่อยเสียดายคอมเมนต์นะคะเพราะว่าคอมเมนต์เยอะมากคอมเมนต์เยอะมากนะคะแล้วข่อยเข้าไปอ่านแต่ละคอมเมนต์น่ะก็ส่งกําลังใจให้กําลังใจข่อยนะคะแล้วก็แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องสามีใจร้อนเรื่องขับรถอีหยังซี่นะคะข่อยก็เลยบ่อยากรวบเอาไว้ถ้าอ่านเล่นอ่านเวลาที่เงาๆสิเฮาเข้าไปอ่านคอมเมนต์ของ FC นะคะแล้วก็เฮ็ดให้เฮามีพลังบวกนะคะนี่แหละค่ะก็เลยคิดว่าบ่ได้เงินก็สร้างถ่อขอให้เก็บคอมเมนต์ของ FC ไว้แต่อ่านดีกว่าข่อยคิดแบบนี้นะคะนั่นล่ะข่อยก็เลยตัดสินใจบ่ลบนะคะทั้งหมดน่ะมีเกือบ30คลิปเลยล่ะค่ะที่ข่อยลงไปแล้วก็ติดลิขสิทธิ์นะคะแต่ว่าข่อยก็บ่ไปลบจักคลิปหรอกค่ะทุกคนเอาไว้เองสั้นล่ะคลิปต่อไปข่อยก็จะพยายามบ่ใส่เพลงที่ผิดลิขสิทธิ์นะคะข่อยเข้าไปศึกษาเบิ่งว่ามีเพลงบ่ติดลิขสิทธิ์อยู่นะคะบางทีข่อยอาจจะใส่เพลงเรานั่นนะคะแต่บ่รู้ว่าจะดาวน์โหลดมาแบบใดนะคะทุกคน อันนี้ก็ต้องเรียนรู้อีกเทื่อนึงนะคะเพราะว่าการทําเพจนี่ข่อยยังบ่ทันได้รู้รายละเอียดนะคะบ่ใครได้ศึกษานะคะที่มาทําจริงจังนะคะหลังจากกลับจากเมืองไทยนั่นล่ะค่ะเพราะว่าน้องบีสะพายเยอรมันนะคะแกมีรายได้จากตรงนี้แกก็เลยสนับสนุนแกก็เลยบอกว่าพี่นานาลง YouTube แล้วก็มาลงเพจลงไปโลดพาย้ําใดก็เอาย้ําหน้าหนังสือนะคะข่อยก็เลยเฮ็ดนะคะเพราะว่าข่อยเห็นน้องบีได้เงินจากการทําเพจนะคะนี่แหละค่ะจังใดก็ขอขอบคุณ FC ทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามมาฟังเรื่องราวของมาดามบ้านนอกนะคะเมื่อวานนี้ข่อยก็เว้าเรื่องเนื้อหลาที่ข่อยบ่อยากลบก็เพราะว่าถ้าลบออกมันก็จะบ่ต่อเนื่องนะคะคันสิมาเว้าใหม่มันก็สิเป็นเรื่องเก่าเรื่องเดิมๆนะคะทุกคนข่อยก็เลยตัดสินใจเก็บไว้ดีกว่านะคะ